ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาวันนี้จะมาถนอมอาหารนะคะอันนี้ยายจะทำแยมส่วนอันนี้จะดองเหล้านะคะหมักเหล้าเนาะควินเตอร์สายเยอรมันเขาเรียกควินเตอร์ผสมแอปเปิลนะคะเห็นไหมลูกมันเหมือนแอปเปิลอีกอันหนึ่งผสมลูกแพรเนาะลูกมันจะแข็งหน่อยเด้อเพื่อนๆ นี่อันนี้ยายเอาไปตำมาไว้ดองเหล้าเดี๋ยวยายจะล้างอันนี้หั่นไว้ให้มันแห้งก่อนยายจะพาไปดองเหล้าเนาะแอปเปิลก็แห้งแล้วตากไว้เดี๋ยวไปเอาแอปเปิลมาตากอีกอันนี้คือ2กิโลนะคะยายเอาแต่ลูกเล็กๆจะมาหั่นแล้วก็ไปดองหมักเอาไว้ให้มันแห้งก่อนเสด็จน้ำ ยังไม่ได้กรองเลยไอ้ที่ยายหมักสตรอเบอรี่ไว้จะพาไปดูยายขอล้างก่อนเด้อให้มันคะเดี๋ยวยายไว้ให้เสด็จน้ำก่อนเดี๋ยวไปกรองไอ้สตรอเบอรี่ออกก่อนนี่อันนี้สตรอเบอรี่อันนี้ราสเบอรี่อันนี้เคอร์แรนต์นะคะนี่เดี๋ยวยายจะกรองเอาออกเดี๋ยวจะเอาโหลมาหมักไอ้นั้นส่วนพวกนี้นี่ของเก่ายายที่หมักปีก่อนนะเชอรี่ไม่ได้หมักปีนี้ไม่มีแต่ว่าของเก่ายังเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวกรองเอาน้ำออกก่อนมาทีนี้ทำกันมันจุลงไปผลไม้2กิโลนะคะกิโลแต่สตรอเบอรี่ยายลดน้ำตาลลงหน่อยอันนี้มันไม่ค่อยหวานกันเลยปกติสูตรเขาใส่น้ำตาลผลไม้กิโลหนึ่งน้ำตาล3ขีดครึ่งยายไม่เอาตามสูตรหรอกผลไม้3กิโลนะคะเหล้าขาว2ขวดเหล้าขาว2ขวดนะคะน้ำตาลวานิลาก้านวานิลาก็ได้เพื่อนแล้วแต่ใส่ก้านวานิลาน้ำตาลกรวดครึ่งกิโลทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ยายไม่เดือนหนึ่งหรอกแค่ทิ้งไว้อย่างนี้เลยเป็นปีปิดฝาได้แล้วแฟนยายชอบคนไม่กินแอลกอฮอล์นะแต่กินอันนี้แฟนยายชอบมันออกเปรี้ยวหวานน้ำตาลไอ้นี่เหล้าขาว40ดีกรีแต่ว่ามันดูดไปเหลือนิดเดียวเองนะไม่ค่อยมีแอลกอฮอล์แล้วนะเห็นไหม